เรือน่านและประเพณีแข่งเรือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดน่านถึงกับปรากฏในลำดับแรกของคำขวัญประจำจังหวัดน่านเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะประเพณีแข่งเรือและเอกลักษณ์ของเรือน่านนั้นสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาและค่านิยมของชาวน่านที่ยึดโยงกับลำน้ำน่านตั้งแต่ครั้งอดีตเรื่อยมาได้เป็นอย่างดีแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนจากเรือขี้ขยะมาเป็นเรือประกอบแบบสมัยใหม่แต่ตราบที่ยังมองไปเห็นหัวโอ้และหางวันของเรือลอยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางลำน้ำจิตวิญญาณของชาวน่านก็ยังคงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตราบนานเท่านานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของสปิริตของเมืองนะครับประเพณีแข่งเรือเนี่ยจริงแล้วก็คือแบ็กกราวด์ก็มาจากคนน่านนะครับคนเมืองน่านนะครับเป็นชุมชนเกษตรกรรมฉะนั้นชุมชนเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีการยึดโยงนะครับกับวิถีชีวิตนะสายน้ำนะครับความเชื่อความศรัทธาชุมชนชาวบ้านนะครับได้ใช้ชีวิตหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะร่วมกันทําบุญนะครับในช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลออกพรรษานะครับก็จะมีการประเพณีทานก๋วยสลากพัดนะครับซึ่งก็จะไปร่วมทําบุญกันหลังจากทําบุญสลากพัดเสร็จนะครับก็จะมาเฉลิมฉลองนะครับมาสนุกสนานนะครับเป็นกิจกรรมการแข่งขันการละเล่นก็เอาเรือนั่นแหละครับเรือที่แห่ไปทานก๋วยสลากพัดมาแข่งกันในโค้งน้ำในคุ้มน้ำของแต่ละชุมชนต่อมาเนี่ยประเพณีนี้ก็มีพัฒนาการนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่กระบวนการแข่งขันเป็นเรื่องของประเพณีอะไรก็เริ่มหดหายลงนะครับตามระยะตามการเวลาของยุคสมัยเนาะจากการศึกษาวิจัยนะครับก็พบว่ามีตำนานนะครับตำนานท่ายล่าตาตองนะครับซึ่งเป็นเรือในตำนานนะครับเรือในตำนานนี้ก็เป็นตำนานที่อิงแอบถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การเกิดของแม่น้ำสมุนแต่ว่าหลักฐานที่ทางทีมวิจัยเนี่ยลงไปศึกษาแล้วก็เห็นความชัดเจนที่สุดก็เห็นจะคือตัววัตถุคือตัวเรือนะครับซึ่งเรือที่อายุมากที่สุดเนี่ย200กว่าปีนะอยู่ที่บ้านท่าล้อครับชื่อเรือว่าเสือเท่าท่าล้อเรือเสือเท่าทะเลาะเป็นเรือขุดแบบโบราณจากไม้ตะเคียนทั้งต้นก็ยาว13วาอายุก็255ปี205ปีคือเป็นเรือขุดแบบโบราณและใช้แข่งหนึ่งเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับบ้านทางเหนือบ้านใต้บ้านอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เรือลำนี้เป็นเรือขุดแบบโบราณคือพอแข่งมาปุ๊บไม้กับน้ำพอช่วงเวลาแข่งนานข้ามนะครับก็มีการผูพังก็มีการซ่อมมาเรื่อยๆท่านแต่ทีนี้เขาเรียกคืออยู่มานานร้อยกว่าปีเรียกเสือเท่าดีกว่าเสือเท่าจะต้องหมายถึงพอเรียกเสือเท่าทุกคนจะรู้จักหมดเด็กวัยรุ่นกลางคนผู้หลักผู้ใหญ่รู้หมดก็เลยเป็นที่มาของว่าเรือเสือเท่าทะเลาะหมายถึงเรือที่ผ่านถ้าพูดถึงนักรบก็ผ่านสงครามมาเยอะจนเป็นที่รู้จักกันนี่ก็ผ่านสนามมา200กว่าปีแล้วแต่ก็แข่งได้ต้องเข้าใจให้ได้ว่าสลาช่างคือช่างพุทธศิลป์ที่ทำวัดเรือหลายลำเนี่ยเขาปิดกระจกด้วยคือเอาเทคนิคลงลักปิดทองเอาเทคนิคของการทำวัดน่ะมาลงที่เรือด้วยมันจึงมีความวิจิตรมากนะครับเรือโบราณจะมีความวิจิตรเรื่องเล่าของในชุมชนไม่รู้เคยบอกว่าลายนี้นะเปิ้ลจำมาจากคอนโทรลตรงนั้นของวัดเอามาใส่จำมาจากตรงนี้ของวัดเอามาใส่ฉะนั้นหมายความว่ามันเป็นการศึกษาร่วมกันแล้วเป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันของคนทั้งชนในรูปลักษณ์ของเรือของหมู่บ้านจากประเพณีที่แอบอิงสังคมเกษตรกรรมและสังคมพระพุทธศาสนานะครับไปสู่การออกแบบให้มันเป็นอีเวนต์การท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะครับมันจึงทำให้รูปคิดหรือรูปแบบของเรือแข่งนั้นเปลี่ยนเริ่มจากเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยนะครับ
ที่บ้านเราเองครับที่บ้านแห่งนี้นะครับก็คือบ้านย่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะเป็นแกนนำของหมู่บ้านหรือแกนนำของชุมชนนะครับในการที่จะทำทีมเรือของหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีของจังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรียกว่าได้เห็นทุกบรรยากาศนะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้การสนับสนุนของคุณย่านะครับคุณย่าวัฒนีสายสูงเนี่ยนะครับเราก็เลยมีฉายาเรียกกันเป็นชื่อเล่นหรือฉายาของทีมเราว่าทีมย่าสั่งลุยนั่นเองนะครับก็เป็นการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้นะครับมาร่วมแข่งขันเรือประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่านฉะนั้นรูปแบบของเรือทำให้ไวทำให้เร็วทำให้สามารถที่จะชนะหรือแม้แต่เอากลไกวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปจัดการให้ประเพณีแข่งเรือเนี่ยไปสู่กระบวนการแข่งขันนะครับมันก็เลยทำให้ประเพณีนั้นบิดแล้วก็เปลี่ยนความหมายใหม่มันก็เลยทำให้มีการปรับเปลี่ยนเรือแล้วก็เอาช่างหรือสลาจากภาคกลางเข้ามามันก็มีการเขาใช้คำว่าทำสาวเรือเนาะมีการทำสาวเรือใหม่นะครับมีการรีดเรือทำให้มันบางขึ้นนะครับทำให้มันบางขึ้นทำให้มันเบาขึ้นนะครับแล้วก็เอาอะไรเอาโครงสร้างนะครับกลไกเรือข้างในเนี่ยยึดนะเพราะเรือมันบางขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีกงเรือต้องมีโครงสร้างเรือต้องมีสลิงดึงเรือเพื่อให้เรือเนี่ยมันยังคงรูปนะครับคงรูปแล้วก็ยังมีความเบาเนี่ยแหละสำคัญที่สุดคือมีความเบาแล้วก็รูปทรงก็จะลดแรงเสียดทานเนาะลดแรงเสียดทานของการลงไปกว้านน้ำเนี่ยนะครับจะทำให้ฝีพายเรือเนี่ยเขาสามารถที่พาเรือไปได้เร็วขึ้นหัวเรือเดิมเนี่ยที่มีความโค้งงอสวยงามหัวใหญ่หางสวยงามก็หดลงย่อลงเรียวลงแล้วก็เน้นการพุ่งไปข้างหน้าหนักสุดก็คือเอากลไกเรือแบบภาคกลางมาแบบเขาเรียกว่าเรือต่อเนาะเรือเขาว่าเรือต่อก็คือเรือปักเก้หรือว่าเรือเอาไม้มายิงต่อกันนะครับแล้วก็อัดอีฟ็อกซี่อัดในคือนวัตกรรมทำเรือแบบสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยจะเรือจะเบามากยกแค่4คนได้อย่างเงี้ยนะครับหัวและหางเรือนี่ก็มีคติความเชื่อเรื่องของพญานาคนะครับเป็นความเชื่อกระแสหลักเนาะซึ่งชุมชนชาวบ้านก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมฉะนั้นรูปแบบจินตนาการที่ชาวบ้านที่มีต่อเรือนี่ก็จะผ่านสัตว์เทพที่เป็นพญานาคนะครับซึ่งก็เชื่อมกับตำนานของพุทธศาสนาไปด้วยไปในตัวนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสนอและแนะและก็ข้อถกเถียงอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะแล้วหัวและหางเรือนี่มันเป็นพญานาคจริงหรือแล้วดูแล้วมันเป็นมังกรมากกว่าดูแล้วมันเป็นตัวมังกรนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อทางฝั่งพม่านะครับมาในยุคหนึ่งนะครับอย่างกรณีข้อเสนอฉงนในการคิดของดร.ยุทธพรนาคสุขเคยเสนอไว้กับทีมวิจัยก็คือว่าดูแล้วเนี่ยดูภาพรวมของหัวเรือในจังหวัดน่านเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นตัวมังระหรือตัวมังกรมากกว่าที่จะเป็นตัวพญานาคหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อรวมทางจีนตอนใต้ที่มีอิทธิพลแผ่ลงมาจนถึงน่านเราเนี่ยว่าเป็นมังกรอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งสลาแต่ละแห่งสลาแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีทักษะแล้วก็มีจินตนาการในการทำงานจากด้านหัวเรือที่เกิดขึ้นตั้งแต่น่านเหนือนะฮะไปจนจรดน่านใต้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรูปแบบหลากหลายมากแล้วก็แตกต่างกันหมดแต่ละชุมชนก็จะมีลักษณะความพิเศษมาแสดงการมีตัวตนและมีที่อยู่ที่ยืนของชุมชนนั้นว่าเขาคือใครซึ่งเราวิเคราะห์ความพิเศษของรูปเรือมีถึง8 รูปแบบอาจจะมีการทำซ้ำกันแล้วที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือในเวลาปัจจุบันนี้สลาช่างเรือก็ยังคงมีไดนามิกคือมีการพัฒนารูปแบบหัวเรือของตัวเองเกิดขึ้นส่วนประกอบของหัวโอเรือแข่งบางนานก็จะมี1 นะครับคือหมกขี้หมาคนเฒ่าคนแก่จะเรียกว่าหมกขี้หมาแต่ที่จริงแล้วก็คือจมูกนั่นเองนะครับจมูกแล้วก็จะมีเขี้ยวหน้าแง่เขี้ยวหน้าแง่คือส่วนนี้ครับเขี้ยวซี่หน้านะครับ2 ซี่คือเขี้ยวหน้าแง่ แล้วก็เขี้ยวแต้เขี้ยวไหน
ส้นตรงกลางนี่คือเหงือกตรงนี้คือเหงือกนะครับที่เป็นหยักๆข้างนอกนี่คือไฟเหงือกไฟเหงือกไฟเหงือกของหัวเรือนะครับแล้วก็หมกตาหมกตาของก็คือลูกตานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแก้มที่เป็นเกล็ดตรงนี้คือแก้มนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็คือส่วนที่ยาวตรงนี้ก็คือหูแล้วข้างบนนี่ก็คือหงอนครับผมส่วนของหางวันเรือแข็งเมืองนั่นก็ออกมาจากจินตนาการของสลาของช่างที่จินตนาการมาจากคิดว่าเป็นหางของพญานาคครับแต่ลวดลายที่ใส่ข้างในนี่ก็คือจะไม่เหมือนกันบางท้องที่ก็จะเป็นลายดอกไม้บ้างบางท้องที่ก็จะเป็นลายไทยเกี้ยวไปเกี้ยวมาจนถึงปลายหางก็ได้จะเป็นเกล็ดเหมือนตรงนี้ก็ได้แล้วแต่จินตนาการครับไม่ตายตัวครับแต่จะแตกต่างกันตรงลายข้างในของหางวันนะครับบางที่ก็เป็นลายดอกไม้ลายดอกพุทานแล้วแต่จินตนาการของแต่ละช่างนะครับแต่สวดทรงของหางวันก็จะคล้ายๆกันเป็นอย่างนี้หมดนะครับกลุ่มลายเนี่ยก็มาจากวิหารมาจากวัดอีกละว่าแล้วแต่เขาจะเอาลายอย่างไหนมาเนาะสลาน่านก็ไม่ได้เป็นสลาช่างหลวงนะไม่ใช่เป็นช่างหลวงแต่อาจจะใช้วิธีการจดจำรูปลักษณ์รูปลายที่วิจิตรงดงามเหล่านั้นมาสู่การทำนะครับแล้วลายไม่ว่าจะเป็นแผงลายเรือนะครับทั้งตัวเรือเลยทั้งตัวกันยานะครับตัวกันยาหัวและหางเรือเนี่ยก็จะเป็นลายดอกใหญ่ๆการที่จะเอาลายดอกใหญ่ๆใส่เข้าไปให้เห็นมันชัดชัดเพราะมันอยู่กลางน้ำเนี่ยไปเขียนลายวิจิตรละเอียดไปอยู่กลางน้ำก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็การผูกลายการแตกลายสลากเขาก็ทำตามจังหวะของตัวเนื้อไม้หรือตัวเรือนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแบบแผนชัดเจนเป็นอิสระตามจินตนาการของช่างเขานะครับซึ่งอาจจะจดจำมาจากตัวลายในวิหารในวัดในโบสถ์เอามาใส่ในตัวเรือดังนั้นมันก็จึงไม่มีสูตรสำเร็จว่าแบบไหนเป็นแบบน่านแต่ว่าสิ่งที่เราอธิบายความเป็นน่านได้ก็คือความไม่สมบูรณ์แท้ของงานคืองานเป็นโฟกอาร์ตอะความไม่สมบูรณ์แท้ของงานมันจึงทำให้มองเห็นว่านี่คือความnaive artอะคือ naive art ความบริสุทธิ์ของงานมันเป็นงานที่ไม่มีสำนักไม่มีการกำกับเป็นแบบแผนชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือลวดลายที่มันอยู่ในเรือแล้วก็มีการพูดเรื่องสีอย่างสภาวัฒนธรรมก็กำหนดสีมันต้องไม่เกิน5สีไม่ต้องมีสีดำนะมีสีแดงหมักสุกเท่านั้นนะต้องมีสีเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ห้ามมีสีฟ้าสีจัดจ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้การกำหนดแบบนั้นมันก็ไปขีดเส้นก็เข้าใจได้นะครับว่าสภาวัฒนธรรมในตอนนั้นเขาพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์เรือให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่ว่าสีที่มันมีอยู่น้อยในยุคอดีตมันก็มาจากที่มันไม่สามารถแสวงหาสีที่มากกว่าที่เป็นได้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าเราบอกว่างั้นเราไม่กำหนดปล่อยไปเลยไม่เป็นจินตนาการของสลาช่างมันก็อาจจะดูแล้วทำให้รูปลักษณ์เดิมมันผิดเพี้ยนในเรื่องของสีก็ทำให้สภาวัฒนธรรมพยายามที่จะขีดเส้นหลังๆนี่มันก็เริ่มมีสลาที่ใช้แอร์บัตใช้เทคนิคพิเศษเข้าไปทำให้เรือมันดูวิจิตรมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของสลาแล้วก็เป็นความพยายามของนักอนุรักษ์นะครับที่พยายามที่จะหาสมดุลร่วมกันนะครับแต่สุดท้ายนี่คือพื้นที่สาธารณะเป็นชิ้นงานสาธารณะที่คนในชุมชนคนในจังหวัดน่านต้องร่วมกันรักษาแล้วก็ร่วมกันต่อยอดครับในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาพสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนไปหลังจากที่เรารวมกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับเข้ามาเป็นทีมเรือแข่งหลังเข้าเส้นชัยแล้วเด็กไปไหนนะครับเพราะเรือแข่งของจังหวัดน่านเนี่ยจะมีช่วงฤดูกาลก็คือตั้งแต่กันยาตุลานะครับเลยขยับไปพฤศจิกาเล็กน้อยก็ประมาณ2เดือนเศษ3เดือนแล้วอีก9เดือนเด็กไปไหนเราก็เลยรวบรวมกลุ่มนะครับเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งเป็นฝ่ายกีฬาเรือพายของจังหวัดน่านขึ้นมานะครับโดยฝ่ายเนี้ยนะครับก็ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมนะครับผลักดันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้
นะครับสามารถเข้าร่วมแข่งขันเรือพายกีฬาสากลได้หมายความว่าเราก็ใช้ประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่านซึ่งเป็นรากฐานของเราอยู่แล้วนะครับไปต่อยอดเข้าไปสู่ในระดับสากลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กและเยาวชนของทีมเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างผลงานในระดับกีฬาสากลได้ต่างๆมากมายเราเคยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับเรามีนักกีฬาที่อยู่ในทีมเราครับติดทีมชาติชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงนอกจากนั้นเขายังสามารถทำการสืบสานและต่อยอดเป็นอาชีพของเขาได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นช่างฝีมือทำเรือนะครับหรือการใช้ผลงานจากการแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านก้าวเข้าไปสู่กีฬาสากลซึ่งเขาสามารถใช้ในเรื่องของการเป็นโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อก็ได้หรือเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพต่างๆก็ได้เรือประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่านซึ่งเป็นจิตวิญญาณของคนเมืองน่านเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เกิดสโลแกนของเราได้ว่าเด็กน่านเรือน่านช่างน่านครับ